โดนเนรเทศหลังสาวทาสีบนหน้าหลอกคนว่าใส่แมสเดินห้าง จากเว็บไซต์ข่าวต่างประเทศได้รายงานว่าทางการอินโดนีเซียเตรียมเรียกข้อหายูทูบเบอร์ชาวต่างชาติ2คนที่พบว่าทาั้งคู่นั้นได้รวมกันอัดคลิปแกล้งคนแบบขำๆดยการนำสีมาทาบนหน้าให้ดูเหมือนว่ากำลังสวมหน้ากากอนามัยออกไปเดินตามซูเปอร์มาร์เก็ตหลายๆที่ซึ่งถ้าหากมองในสถานการณ์แบบนี้ถือว่าเป็นการละเมิกดกฎข้อบังคับในสถานการณ์โควิด -19 ทำให้คลิปนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักโดยยูทูบเบอร์รายนี้มักจะทำคอนเทนต์แนวแกล้งคนอยู่เป็นประจำโดยในคลิปนี้จะเห็นได้ว่าได้สร้างความฮา มแม้ขนาดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็จับไม่ได้ซึ่งอย่างไรก็ตามอินโดนีเซียได้มีมาตรการบังคับเข้มจึงได้เรียกทั้งสองคนมายึดพาสปอร์ตและทางตำรวจบาหลีก็ได้เตรียมยื่นจดหมายถึงหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองให้ในประเทศทั้งคู่ออกไป